นี้แย่แค่ไหนแล้วก็ยังเป็นเราแบบนี้มาตลอดหนูเราฉันรู้ว่าแกสำคัญกับที่แบบนี้มันเลยทำให้ฉันรู้สึกว่าการที่เรามีเพื่อนสนิทเนี่ยมันตอนแรกหนูเข้าใจมาตลอดว่าเราอาจจะต้องเป็นคนแบบเดียวกันเป๊ะอาจจะต้องมี mindset แบบเดียวกัน 100% ถึงจะเป็นเพื่อนสนิทกันได้ตั้งแต่หนูได้มาเจอ2คนนี้หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยแบบว่าเขาแตกต่างเราแตกต่างกันเลยทั้ง3คนแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันได้แล้วมันทำให้เราเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นไปเรื่อยพวกหนูแบบว่าชอบนั่งคุยกันค่ะหลังๆมานี้ว่าคิดยังไงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบว่าชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพราะเรารู้ว่าเราสามคนมองคนละสีแต่ยอมรับในสีที่แตกต่างจากของตัวเองแล้วมันทำให้พวกหนูแบบว่าสนุกแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นด้วยนี่ค่ะขอบคุณสองคนที่เข้ามาเป็นมุมที่พิมาไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยได้สัมผัสว่ามันมีแบบนี้อยู่จริงๆแล้วมันก็เจ๋งมากเลยขอบคุณมาเบลที่เป็นแรงบันดาลใจให้พิมาขอบคุณที่ทุกครั้งที่หนูเป็นคนหนูยอมรับว่าหนูขี้เกียจกว่ามาเบลนิดนึงแล้วหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ขยันจังเวลาที่หนูซ้อมแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากซ้อมต่อแล้วหนูอยากนั่งอะไรอย่างเงี้ยมาเบลจะทำให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากทิ้งให้คนเดียวต้องสู้อ่ะแบบว่าเขาทำให้หนูขยันขึ้นเขาทำให้หนูอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นเยอะมากตอนนี้ฉันรู้ว่ามีหลายครั้งที่แกก็อาจจะเจอเรื่องที่มันยากๆเหมือนกันขอบคุณที่ก็ยังเก็บเศษที่มันอาจจะแตกสลายไปแล้วหลายครั้งกลับมาประกอบขึ้นมาเป็นมาเบลคนนี้ได้ทุกครั้งเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนรักเพื่อนคนนี้ของหนูมากๆเพราะว่าเขาสมควรแก่การได้รับความรักที่สุดเลยสำหรับหนูขอบคุณเพื่อนจริงขอบคุณอีโก้ที่เป็นอีกหนึ่งพลังงานแล้วกันที่หนูไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนี้เลยเป็นพลังงานจากเด็กผู้หญิงที่แข็งแรงในความฝันของตัวเองมากๆดูสิสำหรับหนูถ้าหนูเป็นอิงโกะหนูอาจจะยอมแพ้ไปแล้วมั้งแต่เพราะนี่คืออิงโกะแล้วเขาไม่เคยยอมแพ้เลยไม่ว่าหนูรู้ว่าก่อนหน้านี้หนูเข้าใจว่าอิงโกะเป็นเด็กผู้หญิงที่แบบว่าที่สดใสแล้วก็เข้าใจอะไรอย่างตรงไปตรงมาแต่จริงๆแล้วอิงโกะเป็นคนที่ซับซ้อนแล้วก็โตกว่าที่หนูคิดไว้เยอะมากอิงโกะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่บางอย่างยังไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำเขามอบแนวคิดที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากๆสำหรับหนูเขาสามารถจัดการกับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขาได้ไม่ใช่แค่เรื่องการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่เลยสิครับพี่หนูไม่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระพี่เลยแต่ว่าหนูทำให้พี่มีกำลังใจที่จะลุยกับภาระของพี่ต่อไปมากๆแล้วมันสำคัญมากสำหรับหนูรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่เข้มแข็งมาก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 คนหนึ่งใช่แบบว่าหนูเข้มแข็งมากมากเลยเว้ยหนูมองเห็นพลังจากอิงโกะที่รู้สึกว่าไม่ว่าวันนี้มันจะแย่แค่ไหนอิงโกะก็ถ้ามันเป็นสิ่งที่อิงโกะอยากทำอ่ะแย่ก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีแรงไปเลยน้องไม่เคยหยุดที่จะทำแบบว่าอยากกลับมาดูคลิปแล้วรู้สึกว่าวันนี้หนูเมื่อวานน้องบอกกับหนูว่าน้องไม่มั่นใจรองเท้าน้องโชว์เดี่ยวน้องบอกว่าน้องฟิลมาแล้วแต่น้องไม่มั่นใจรองเท้าแล้วหนูก็เห็นว่าตอนรอบซ้อมน้องก็พูดขึ้นมาว่าหนูขอใส่รองเท้าคู่นั้นเพื่อซ้อมได้ไหมเพราะหนูอยากทำให้มันดีที่สุดแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือแบบว่าอะไรที่มันอิงกบมากเลยอะแบบว่า
ก่งมากแล้วก็เก่งขึ้นมาเรื่อยๆหนูเชื่อว่าทุกคนก็มองเห็นเหมือนกันว่าอิงโกค่อยๆโตขึ้นอย่างดีมากๆแล้วก็ดีใจแทนทุกๆคนที่ได้คอยเชียร์แล้วก็คอยเห็นคนที่ทุกคนแบบว่ารักเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็อยากให้อิงโกได้รับความรักเหมือนกันค่ะเพราะว่าอิงโกเป็นเด็กผู้หญิงที่เข้มแข็งแล้วก็ภายนอกเขาอาจจะดูไม่ได้ต้องการความรักจากใครแต่จริงๆแล้วข้างในเขาแค่เข้มแข็งแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่สมควรได้รับความรักนะคะรักน้องหนูให้มากๆนะคะทุกคน